この装いも悪くないだろเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ในตาวิชั่วกับช่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์กันเช่นเคยครับก็เป็นคลิปของเอลซ่าซัมเมอร์นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับผมเอลซ่าซัมเมอร์นั้นเก่งกันขนาดไหนนะครับมาเราเริ่มจากดูที่สกิลที่1กันก่อนนะครับผมสกิลที่1นะครับผมเห็นไหมสกิลที่1เขาจะมีความสามารถในการทำให้ปาร์ตี้ธาตุมืดทั้งหมดได้รับ 100% critical ก็คือตอนตีติดคิจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจแคปอีก 15% แล้วก็เพิ่มโบนัสดาร์กดาเมจก็คือดาเมจแถว2อีก 20% นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะต้องมาดูซัพพอร์ตสกิลที่1กันก่อนนะครับผมตัวเอลซ่านั้นจะสามารถการันตีทริปเปิลแอทแทคอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ชาร์จบาร์จะได้ช้าลง 35% นะครับแล้วก็การโจมตีปกติของเอลซ่าจะโจมตีแบบแรนดอมนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าด้วยการกดท่านหนึ่งไปด้วยนะครับผมแอมครับก็จะกระจายตีอย่างนั้นนะครับผมโอเคอันนั้นคือท่าที่1นะครับผมส่วนถัดไปคือท่าที่2นะครับผมท่าที่2คือการยิงสกิลดาร์กดาเมจใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะติดสถานะลดพลังโจมตี 25% แล้วก็เดบอีก 25% นั่นเองนะครับผมอันนี้จะมีเพิ่มพิเศษด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเป็นสกิลที่ลดเป็นจำนวนเทิร์นนะครับผมไม่ใช่จำนวนเวลานะครับแล้วอันนี้คือจะเป็นเฉพาะทีมฝั่งเรานะครับผมในทีมของสมมุติถ้าเราเล่นกันมากกว่า1ทีมมีแบบเพื่อนอีก2 2 3คนเนี่ยตัวดีบัฟตัวนี้จะไม่เห็นผลกับอีกฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับ okay. ผมและถัดไปท่าที่3จะเป็นท่าเด็ดของเอลซ่าเลยนั่นเองนะผมก็คือมีความสามารถในการทำให้เพิ่มความสามารถในการโจมตีแบบดับเบิลสไตล์นั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าเรามีบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับผมมันสูงสุดได้ถึง4 ทีเลยนะผมแต่ตอนนี้เราจะมาดูแค่ครั้งเดียวก่อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีบัฟตัวนี้เห็นไหมบัฟด้วยดอกไม้นะครับผมนะจะขึ้นเป็นดับเบิลสไตล์แทนนะครับผมคราวนี้เราจะไปดูวิธีการเพิ่มบัฟตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมก็บอกว่าจะไปดูบัฟกันใช่ไหมเราลืมไปครับผมเราต้องมาดูท่าไม่ตายก่อนสินะครับโอเคเพราะท่าไม่ตายมีความสามารถอะไรท่าไม่ตายจะมีความสามารถในการเวลาเรากดใช้จะสกิลคูลดาวน์ท่าที่2นั่นเองนะครับผมมาจะทำให้ดูก่อนราคานี้ก็ฮิลนะครับผมแล้วก็เปิดเรามาดูช่องไม่ตายกันนะครับท่าที่2ก็จะคูลดาวน์มาทันทีสามารถยิงสกิลซ้ำได้เลยนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เราจะไปดูวิธีเพิ่มบัฟกันจริงๆจังๆแล้วครับตอนนี้เราจะทำให้เห็นนะครับผมวิธีเพิ่มบัฟนั่นก็คือเขาต้องการให้ตัวละครในทีมตายนั่นเองซึ่งจริงๆของธาตุมืดนั้นจะมีมนต์สูตรที่ชื่อว่าเดธนั่นเองนะผมสามารถทำให้ตัวละครที่อยู่อันดับ4ตายอย่างแน่นอนนะครับผมทันทีเลยด้วยโอเคเห็นไหมครับเมื่อตัวละครตายปุ๊บนะครับผมตัวอิลซ่าก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาเป็น2ซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเรากดท่าที่2นะครับผมบัฟจาก5ก็จะเป็น6เทิร์นนะครับสำหรับท่าที่2ส่วนท่าที่3นะครับผมจากดับเบิลสไตล์ก็จะไปกลายเป็นทริปเปิลสไตล์นั่นเองนะครับผมโอเคมาคราวนี้เราจะมาทำให้เป็นควอเตอร์สไตล์กันนะผมก็คือมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จำเป็นนะครับผมที่จะทำให้เร็วมากๆเลยก็คือจะเป็นตัว SR นะครับผมเป็นตัวของโคโรโบอีเวนต์นั่นเองนะผมเขามีความสามารถในการเลือกตัวใดตัวหนึ่งในทีมให้ตายนั่นเองนะเราก็เลือกตัวตำแหน่งที่3ให้ตายนะครับผมปุ๊บใช่ไหมครับผมคราวนี้เราก็ใช้เดทต่อนะ
คราวนี้เราก็จะได้บัฟเต็มตั้งแต่ต้นแล้วครับผมก็จะเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้บัฟเป็น3เพราะฉะนั้นท่าที่2ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมก็คือเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะผมแล้วก็เพิ่มเทิร์นเข้าไปอีกเห็นมั้ยเป็น7เลยนะครับผมและแน่นอนครับอันนี้คือสุดท้ายก็คือเป็นควอร์ทนะครับผมก็คือโจมตี4ครั้งใน1เทิร์นนั่นเองนะครับผมก็จะรุนแรงประมาณนี้นะครับนี่คือยังไม่ได้ใช้เซตเต็มๆนะจริงๆเขาควรใส่แบบเพิ่มครีแล้วก็ภูก็ต้องเป็นดาเมจดีๆหน่อยนะครับผมแต่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆนะสำหรับอิลซ่าซัมเมอร์นะครับผมและแน่นอนนะครับผมถ้าเบิร์ดถามว่าตัวละครลูน่าตัวนี้เอามาจากไหนนะครับผมให้เรากลับไปที่โฮมนะครับผมแล้วเรามาเลือกที่ไซคเควสนั่นเองนะผมไซสตอรี่แล้วเลือกดูเอลลิสนะครับผมเอเทอร์นิตี้ตัวนี้นะครับผมเมื่อกดเข้ามามันจะอยู่ในอีเวนต์นี้ก็คือสามารถเล่นจนได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีลูน่าเพื่อมาทำคอมโบกับอิลซ่านั่นเองนะครับผมเพราะตัวนี้แจกฟรีโอเคแน่นอนครับผมคราวนี้เราก็จะนั่งดูคะแนนของเกมวิชกันนะครับผมว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่นั่นก็คือ10เต็ม10อีกแล้วนะครับสารธาตุมืดนะครับผมโจมตีแบบระยะสั้นคือ S นะครับฟัวโต้คือ S แต่บอสระดับยากอยู่ที่ A เท่านั้นนะครับผมแน่นอนสกิลมาเข้ามาเพื่อเบิร์ดเต็มๆเลยนะครับผมถ้าสามารถทำคอมโบได้เต็มๆนี่รับรองภายในแค่เทิร์นเดียวนี่ดาเมจวิ่งกระฉูดนั่นเองนะผมยิ่งใครปูสูงๆนี่จะแรงมากๆแต่ถ้าใครปูที่ไม่สูงมากก็จะไม่ได้แรงเวอร์แบบพวกเขานะครับผมเอาละครับผมอันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวละกันก็จากที่ทดลองให้ดูก็คือเป็นตัวที่ใช้งานไม่ค่อยยากนะเข้าใจง่ายๆนะแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกครับผมเราต้องการให้ตัวละครตายให้เร็วที่สุดซึ่งอันนี้ต้องถามว่ามันคุ้มค่ากับทีหรือเปล่าเพราะบางทีเจอว่าบางตัวอาจจะมีเงื่อนไขที่ตัวละครห้ามตายหรือเปล่าถ้าตายแล้วอาจจะมีผลกับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็อาจจะใช้กับบอสประเภทนั้นไม่ได้นั่นเองนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกบอสระดับที่ยากนั่นเองนะผมแต่ก็ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบว่าต้องช่วงหลังไม่ใช่ช่วงต้นเราก็สามารถรีบฆ่าในตอนช่วงต้นเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ต้องดูบอสเป็นตัวไปนะครับแต่ส่วนบอสตัวปกตินี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมทีมของเราตายไปก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมแค่ว่าเราจะขาดตัวดาเมจตัวอื่นไปหรือเปล่าในเวลาเจอท่าของบอสเวลาตายนั่นเองนะก็คือเราจะเหลือแค่อยู่ในทีม4ตัวนะครับผมเราต้องยอมตัดออก2ตัวทันทีอย่างแน่นอนนะครับก็จะทำให้เล่นยากนิดนึงหรือเปล่านะครับผมแต่โดยปกติแล้วผมก็ถ้าเป็นบอสทั่วไปนี่ก็ใช้อยู่แค่4ตัวหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงหายไป2ตัวก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเอาละครับผมนี่จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของน้องเอลซ่าซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็โดยรวมนะครับผมก็จะต้องการภูอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าอยากให้โจมตีแรงๆนะมันก็จะแรงไม่ถึงใจนั่นเองนะครับผมอย่างของผมนี่ก็ถือว่ายังจิ๊บๆอยู่นะของยังไม่ดีพอนะขวาลิสต์ยังมีแค่เดียวเลยมันต้องการ2อันขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดหรือลืมตรงไหนไปก็ต้องฝากขอฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อมูลแบ่งปันเพิ่มเติมสำหรับตัวน้องอิลซ่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ในช่องคอมเมนต์เช่นกันนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมกระบู่แฟนตาซีกันต่อไปนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย私を怒らせ